สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ no. และวันนี้ผมจะมาสปอยอันนี้แทีมีชื่อเรื่องว่าตาลงนักประจนภัยมือใหม่ฝึกหัจนไร้เทียมทานกับปัตตินในต่างๆคันเทพ เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าส่สปอยด้วยนะครับและทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะแทนตามเพลงแค่ยีบาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าส่สปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดียลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเราแอดแคท 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หกซึ่งเปิดมาก็ต้องมาเกินถึงเมืองใหม่ที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะมาถึงกันนะครับซึ่งกย้อนกลับไปเมื่อ400ปีก่อนเลยนะมีประเทศขนาดเล็กซึ่งดินแดนส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายร,ราชาคนที่4นามว่าอเล็กซานเดอร์เฮอร์คิวโทเปียได้สร้างโคลอเซียมขึ้นมาในหมู่บ้านนคุณปรีสที่นั่นเองได้มีการจัดการแข่งขันซึ่งราชาอเล็กซานเดอร์ได้เข้าต่อสู้ด้วยปสัสแจกอาวุธก่อนจะครอบครองตำแหน่งในฐานะแชมเปี้ยนไราย่พ่ติดต่อกันใน1 0 0 0งครั้งผู้ท จากท่วทางทาวีปเพราะตัวอีกทีมก็กลายเป็นมหาประเทศดีเปียมโดยชีวิตชีวาไปแล้วและนี่คือจุดต้นกำเนิดของประเทศแห่งยูโทปเปียนั่นเองนะครับซึ่งในตอนในทางพ่อของอาวเอกของเราเนี่ยซึ่งก็เมีทางลิกเอเนตแล้วก็ทางคุณลุงออกนะครับทางสามคนก็ได้มาถึงที่นี่แล้วนะซึ่งก็มาถึงก็ได้เห็นรูปปั้นของทางอเล็กซานเดอร์เลยก่อนนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกอยากสั่าหมอนี่ขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ว่าหมอนี่มันน่าเก,กินไปเลยทำนองนั้นนะครับซึ่งโดรวมของทางประเทศนี้นะดูเหมือนว เขาเนี่ยต้องตามหาก,กันก่อนนะซึ่งก็หมายถึงทางอัญมณีนั่นเองนะครับแล้วตรงพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปในเมืองกันนะแล้วก็ได้สอบถามแถวชาวบ้านแถวนั้นนะครับว่าเห็นอัญมณีพวกนี้หรือเปล่าที่เหมือนกับอัญมณีสีแดงตันนี้นะซึ่งก็ใช่ลแล้วแหละครับซึ่งก็ถามนจนประโยคทีไรนะพวกเขาเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีกันไปเลยซึ่งแบบนี้น่ปล่อยไปคงไม่ได้ความนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็เลยหาทางที่จะไปถ้าสำนักงานใหญ่นะแล้วก็ไปถามทางพนักง,ง,งานโดยตรงเลยนะครับไปเห็นลูกแก้วหรือว่าอัญมณีเหมือนกับอันนี้หรือเปล่านะแต่โชคดีหร ของมันนั้นได้กําลังหลีสาวอยู่เลยนะซื้อทางหญิงสาวดูท่าจะไม่ยอมด้วยนะครับบี A เอรอลนี่มันก็ได้วานรทางหญิงสาวคนนี้นะแบบว่าให้ไปนอนห้องพี่นี่คืนนี้ทํานองนั้นนะครับถึงตัวของทางน้องหญิงสาวเนี่ยก็ได้ลําบากใจมากๆเลยและจะใช้ล่ล่าทางพี่อ๊อกของเราตัวขเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปถามกับทางพี่โรนนะครับซึ่งทางพี่โรนมาตัวของเขาเห็นเนี่ยก็เลยถึงกับตกใจเลยนะแต่ก็ได้ทําใจดีสู้เสือไปนะครับพี่อ๊อกแล้วมันจะเท่าไหร่กันเชียววะยังมือเรื่องรักเองไงแอ้คนนี้จะเป็นนักสู้ให้กับนาย ถึงเพิ่มก็ได้หิ้วคอไอ้ล้นออกมาเลยนะซึ่งจากผู้ทา้าทายกลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วนะครับต้องทางพี่อ๊อกเนี่ยก็ได้ถามกับทางพี่ลน้นไปนะครับว่าให้พวกเขาน่ะช่วยดูสิ่งนี้หน่อยซึ่งกหมายถึงอัญ,ญมณีสีแดงนั่นเอนะครับเคยเห็นสีลาเวทีคล้ายกับก้อนนี้บ้างหรือเปล่ามันน่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศแห่งนี้นะซึ่งพวกเขานั่งคลายก็นึกไปนึกมานะซึ่งมันก็ได้ขับคล้ายขับขา่ขบขาวว่าพวกเขาเนี่ยเคยเห็นผ่านตาม,มาก่อนนั่นเองและท่าน,นั้นเองนะครับถ้าเากิดว่อะไรบางอย่างก็ได้เดินเข้าาเ้้าาาาาามมมมมมใในน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 นเเ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 ืืือออออองงงงงัััััั่่่่่่่พววกกกกขขีียย็ไไดดสสสะะคครรบิิทแซ นี่นะครับจะเป็นพาเรตประกาศาทัวร์นาเมนต์ราชากำปั้นนั่นเองซึ่งอีก2เดือนข้างหน้าจะมีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเมื่อการแข่งขันเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนนักสู้ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมชมนอร์เวย์ห้าแสนคนเลยซึ่งแต่ประเทศชายคนนึงนะครับตัวของเขานั้นก็ได้กําลังชูกำปั้นอยู่เลยซึ่งชายคนนี้ใน,นตัวของเขาจะเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ราชากำปั้นครั้งที่5ตอนนี้เป็นแชมเปี้ยนสาวสมัยติดต่อ,อกันมันมีชื่อว่าเคียวาาวินคคคคนนนนนนี้้จจะะะะะเเเป็ไออดดดดดลลลลลลใใหหหกกกกััับบรราาาาายยยๆมมแแููทท่่โงดงุ คนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจที่เข้มขาดของแชมปเปี้ยนนะครับที่อยู่ในเอวนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นไอ้ก้อนที่มันกับก้อนสีแดงเมื่อกี้เลยนะครับอยู่ตรงเอวนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับอ้าปากค้างกันหมดเลยวันนี้นะมันคือหนึ่งในะยามณนีหกอมพันสินะอยู่ตรงนั้นนเหร่อนี่แต่ว่าทางฝั่งของทางเควินนะครับสนตำแหนี้ตัวของเขาก็ได้ออกจากพาเลสมาที่สนามซ้อมนั่นเองนะซึงก็ได้มีตาลุงคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางเควินดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีอะไรคุยกันแบบว่าลับๆกันอยู่เลยนะ ก็อยากเจอคนที่ตึงๆมากกว่านี้นะซึ่งก็จะห้ตามคําขอทางเพกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามากับทางน้องเอเนตนะครับซึ่งตัวของทางเควินในตอนนี้ตัวของมันก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าท่าทางของทางเพกเนี่ยผ่านการฝึกมาไม่น้อยเลยจนตัวของเขาถึงกับรู้สึกได้เลยนะทางเล็กหรือว่าทางเพกตัวของเขานั้นก็ได้เข้าไปคุยแบบน,อบน้อมๆนะครับตองเขาพยา,ยามจะบอกว่าพวกผมนะ่ะเป็นนักประจนภัพพอดีกําลังตามหายามณีบางยางอยู่สึ่งทางเล็กก็พยายามจะสาทย,ยายให้ยาวที่สุดนะครับแต่ครั้งนี้นั้นทังตองพี่อองในครรภ์นิวไ,ไว เพราะว่ามันยืดยาวเกินไปหมด,ดชักแม่น้ำทั้ง5อยู่ได้ลึกพีออกตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องเลยนะครับเจ้าแชมปเปี้ยนเอ๋ยฉันยันได้เข็มขัดเส้นนั้นซึ่งก็โครตรงเลยนะครับอัญมณีที่อยู่บนเข็มขัดเส้นนั้นน่ะไม่คม้ของอดีตสมาชิกปาร์ตี้ของเราที่กําลังตามหาเป็นเวลาหลายปีแน่นอนว่าเดี๋ยวคืนเข็มขัดให้เราจะหาอัญมณีที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่ามาให้ตรงทางเควินนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะยอมเชื่อที่พูดทุกอย่างแล้วกันนะพอจมูกของฉันมันค่อนข้างพิเศษหน่อยนะจม้่ดไ แอลอกเกมคาเสเซนนี่คือสิ่งพิเศษสำหรับเพื่อคิวโทอปีเอห์จะบอกว่ามันคือความภาคภูมใิใจของประชาชนก็ได้ต่อให้สิ่งที่ต้องการจะมีแค่ยเมน,นีแต่ฉันก็ไม่ยกให้หรอกนะการจะได้มันมาพวกนายต้องลงทัวร์นาเมนต์และไปจุดสูงสุดของราชากรรปั้นให้ได้ซื่อพิออกเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะครับพร้อมกันเดินออกไปเลยนะทางลิงเนี่ยก็ได้งงอยู่เลยว่าเดี๋ยวนะคุณยอนไ,งไงม่ง่ายแบบนี้เลยงั้นหรอแลว้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปข้างนอกกันหมดเลยนะครับซึ่งพอมพวกเขาทุกคนออกไปข้างนอกนะทั้งทั้งตัวของทางเคลวินในะตัวของเขาเนี่ยได้ดบบอออกกกว่าาาจะะะเลลูนน้้งครรมมุทืใหพ ให้หลับหน้าที่บุกลุกกันแบบนี้ซึ่งทางเควินก็ได้เตือนไปว่าถ้าพวกเราไปกระทืบหน้าป่านี้พวกเราคงโดนฆ่าทิ้งกันหมดนี่และพวกนั้นแน,นมันโหดมากๆเริ่มจากเมดคนนั้นผู้จัดการวางตัวแล้วม่ใช่เล่นแน่นอนต้อเป็นคนที่มีความสามารถมหาศาลแน่ๆส่วนชายจิจางคนนั้นมีร่างกายที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีเยี่ยมก็จริงแต่ว่ายัางขายของรททะยานที่จะแข็งแกร่งสวนพี่อ้อคนนั้นนะ่ะเตือนว่าของจริงเลยก็ว่าได้แต่มาทางฝั่งด้านนอกนะพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มาคุยกันนะครับด้านที่ว่าพวกเขาเนี่ยตามเเวกขารวมท เลือกได้นะซึ่งเราคัดเลือกเนี่ยก็จะถูกแบ่งกันเป็น2ฝั่งนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะซึ่งทางตอพี่ออกเนี่ยจะไปตะวันออกเพ่ของเรานะครับจะไปตะวันตกนั่นเองและพวกเขาเนะครับก็ได้แยกทางกันไปนั่นเองต้องมาทางฝั่งของทางรีกับทางเอเนตนะครับซึ่งพอพวกเขาเริ่มรับการทดสอบนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้ฉายาที่มีชื่อว่านักสู้อะไรทํานองนั้นนะคล้ายๆมาเกับว่านักประจนภัยในกิวทํานองนั้นเลยนะครับดูเหมือนว่าคนที่มั่นใจในฝีมือจะเดินทางมาจากแดนกกกกลเเพ่ออข้้้้าาาาาาาร,รววมมมนนนนนนททัตตีีดยยึงนนคบจหห เลยนะเวลาในตอนนี้ทางลีตัวของเขาก็ได้มาที่สนามการต่อสู้จําลองแล้วนะครับซึ่งการจำลองครั้งนี้หนึ่เหมือนว่ามันจะเป็นการจําลองแบบฝึกซ้อมนะส,ส่วนคู่อสู้เนี่ยจะเป็นการคัดเลือกจากคู่ต่อสู้หน้าใหม่นะครับแบบสูงนั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางกรรมการตัวของเขาเนี่ยจะเป็นหอ่วองลึกมากๆเลยนะครับเพราะว่าคู่อสู้ของเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆ,ๆในรอบคัดเลือกของการแข่งขันก็เอาชนะมาได้จนถึงตอนนี้เลยแต่ว่าจะแพ้ชนะก็ไม่สาคัญหรอกหากความสามารถเทียบเท่าหร,หรือว่าเหนือก,กามาตรฐานก็ถือว่าผ่านอย่าได้กังวลและพยายามอย่างเต็มที่นะแล้วก็ใช้ลครนทาก ตัวออกมาต่อหน้าของลีกนั้นนั่นก็คือทั้งตัวของทง้งแองเจลิกาและเองตองเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาแบบว่าสง่า,า่าเผยมากๆแต่เธอกับดวลสลานะครับว่าสิ่งรอบหน้าของเธอนะมันคือความหายนะนั่นเองทางเล่นนะครับตองเขาก็ได้ยินเสียงของเธอแต่ดังมาจากไกลเลยนะตองเขาก็ได้แอบหันไปมองดูนะครับและก็ใช้แล้วล่ะเสงแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นใหญ่คนนี้งั้นเหรอเนี่ยซึ่งพอแองเจลิกานะครับตองเธอเห็นทางเพลงนั้นก็ได้ถึงกับนาซิตไปเลยนะว่าเดียวนะคุณมาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยซึ่งสุ่มยังนงนะคครับส ดูเหมือนว่าพ่อลวงลุงเนี่ยจะมาแชร์แองเจลิก้ากันเต็มไปหมดเลยนะในตอนนี้ซึ่งพ่อลวงลุงเนี่ยก็ได้มาแชร์แองเจลิก้านะครับไปกับด้ถูกทางเพคของเรามากๆเลยนะที่ว่ากูดอดสู้ของเธอน่ะตบทีเดียวก็ล่วงแล้วแองเจลิก้าก็ได้ถามกับทางลิกไปนะครับว่าทําไมไยถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะทางเพคเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะฉันต้องเป็นคนถามเธอไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าพี่ชายบ้าของเธอนัน่นกับได้ัอฉริยะก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรอซึ่งกระเป๋านเนี่ย,ค,ย,นะรยครับวนา่แบบี้ ยนะขณะท่านพี่ที่เป็นแรงเอเนี่ยโดนเจ้าคนใบซีซีต้นนี้เอาชนะได้ถึงจะไม่สนแพ้ชนะแต่จะให้มาแพ้ในการทดสอบอย่างทางการต่อสู้จาลองได้ยังไงกันและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการเริ่มการต่อสู้กันแล้วนะครับอันจิเลกาเนี่ยก็ได้อย่างเชิงไปนะว่ายังดูไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแต่ว่าฉันจะไม่ประมาทเหมือนก่อนหน้านี้แล้วจะต,ต้องทุ่มสุดกำลังตั้งแต่เริ่มเลยซึ่งพอตรงทางอันจิเลกากำลังจะออกตัวนั้นใช่แล้วครับตรงเธอเนี่ยก็โดนตัดขาล้มไปเลยนะตรงเธอก็ได้งงอยู่เลยนะครับว่าตรงฉันเนี่ย ไปแฮะลองอีกรอบตือนตองเธอในะพอลุกขึ้นนะครับก็โดนตัดไข่อีกแล้วนะซึ่งก็ล้มลงไปอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ใช้ความผิภลาด์ของเรานี่หรือว่าเด็กนะครับได้พูดกันมาว่าเป็นยังไงแองเจลิก้าพลังของท่าไหม่ฉันได้รับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไปกระบวนท่ารับยั้งมือท่าทีหนึงคาคาก่อนออกตัวยังไงล่ะโดยการขายคู่ต่อสู้ที่พยายามจยุลุกขึ้นซ้ำไปซ้ำมาเป็นท่าที่ทำให้าาเสียกำลังใจในการต่อสู้ไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็ไม่ทำให้บาดเจ็บสาหัสเลยมันเจ๋งใช่ไหมล่ะซึ่งงงงกกกก็็็โคทท่านะ่าาาเเ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 ดดลลนนนนะะรรรแออจจิตธียยไ้้้ขใปถ ในตอนนี้นะ่ะตองเล็กนั้นใช้เตะตัดเท้าโดยความเดลิโจกจะเหลือเชื่อจนตองเธอมองไม่เห็นนั่นเองซึ่งตองเธอก็ได้พยา,ยามรักษาระยะห่างเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ใช้กล้าพิบตานะแต่ก็ไม่ทันได้ใช้นะครับหน้าของเธอก็ได้ขมำพื้นไปก่อนแล้วเล็กได้พูดึ้นมาว่าแหมกล้าพิบตาองเจลิก้าดิงยอดเย่เหมือนเดิมเลยกลายจังหวะให้เป้ยากเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งก็ใช่แล้วละครับตองเธอก็โดนแบบนี้ทำสไปซ้ำมาเลยนะจนตองเธอก็เริ่มรู้สึกมุงนี่นขึ้นมาแล้วนะครับทันเล็กตองเขาเก็นท่าจรงาิงให้ เพิ่มมีเป็นการยามเกลียกับเธอ,อยังไงล่ะแองจีิก้าึินแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแองจีิก้าก็ได้ขอยอมแพ้ไปเลยทุกคนในสนามก็ได้งงหมดเลยนะครับในตอนนี้ลงทางกรรมาการแล้วก็ลีกด้วยนะตัวเย็นมากนะครับตรงทางพระเอกของเราก็ได้พานเข้าสู่รอบคัดเลือกในฐานะสู้ได้แล้วนะครับแล้วพวกเขาก็ต้องไปพานรอบคัดเลือกกันก่อนนะนะท่านั้นเองนะแองจีิก้าก็ได้ปรากฏตัอออกมาพรา้อมกับพูดขึ้นมาว่าอยู่เดนนี้เลยนะพร้อมนคนอายุ40ต้นๆอย่างคุณนะถึงอยู่ที่นี่แบบนี้ก็ล่ะลีก็ได้เถียงไไไปนนนนะะครรับดดดเเียยวว30ตต้้้ๆ่่าาาางงหกกออออจจลลิมท อาอีกครั้งกันแน่ซึ่กระพูดสองแงสองงามมากเลยนะครับจนทะลึตตังของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงออร่าที่อยู่ข้างนะว่าเท้าเรื่องน้าอายอะไรกันตัวของลิตตังของเขาก็เลยแถบไปนะครับแล้วก็ได้ชวนทางไอเซลิก้าเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันโดยนาเด็กเขาเลี้ยงเองซึ่งพอมาถึงร้านที่กินข้าวด้วยกันนะครับทางหญิงสาวที่พวกเขานี่ช่วยไปได้ตอนเช้านะตัวของเธอเนี่ยก็ได้เอาอาหารมาเสิร์ฟพร้อมกับเป็นห่วงว่าคุณลุงอ็อกมาเช้าน่ะหรือว่าทันบอสตันไปไหนซึ่งตัวของเธอพอรู้ว่าทางบอตันะครบ ทา้งฝั่งตะวันออกตรงเธอเนี่ยก็ได้ทําหน้าเศร้าเลยนะถึงว่าเธอนะครับจะชอบทางคุณบอสตา้านั่นเองและทางตัวของทางอิเกาเนี่ยะครับก็ได้ทา้ากระทาเพลของเราไปนะนะว่าช้า,าเพลของเรานะครับถึงมาที่ทัวร์นาเมนต์หรือว่ามาแข่งที่แห่งนี้นั่นเองเพลของเราก็ได้บอกเป็นตรงเลยนะครับไม่้อมคอมเลยนะว่าจะมาชนะทัวร์นาเมนต์ราชากัมปั้นนะซึ่งเหมอนว่าทางตองทางอินเดีกาเองนะครับตองเธอเนี่ยก็เป็นนักสู้ได้4เดือนแล้วนั่นเองนะครับโดยการที่ตองเธอมาเป็นนั้นก็มีเหตุผลหลายอย่างมากๆและตองเธอจะร่วมการแข่่งงงัััันนนด้้ววย,วยไมมาาากก็ตออชชนะเพืรท แล้วตัวของทงั้งอ็นจิเนกาก็ได้ถามกลับไปนะครับว่าทางเพลของเรานะจะเข้าการแข่งขันของปีนี้งั้นหรออ็นจิเ,เนกาในตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับพอสิ่งที่เธอถามไปเนี่ยมันใช่จริงๆรงด้วยตัวของเธอนึกว่าทางเพลของเรานะ่าจะเข้าปีหน้านะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เข้ามาทําการต่อสู้โดยไม่รู้กฎเลยนะครับซึ่งกฎที่ว่าเนี่ยมันก็คือเส้นทางของทันเบนกัมปันมันยาวมากๆเริ่มจากแข่งผู้ชนะ40ครั้งในช่วงรอบคัดเลือก6เดือนถึงจะเข้าร่วมได้จากนั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมใน มาก,มากต้องให้เก่งยังไงแข่งได้สิบสิบครั้งต่อเดือนก็แทนถึงกิจกรรมแล้วแทนตอนนี้เหลือแค่หนึ่งสัปดาห์ก็จะหมดรอบคัดเลือกชนะสิบครั้งในหนึ่งสัปดาห์มันไม่มีทางไปไปได้เลยทางตัวของรลมก็ได้คิดทฤษฎีน,นะครับนี่คิดว่าชนะสิบครั้งต่อหนึ่งวันก็ยังมีเวลาเหลือเลยนะแต่พวกเขาลงสมัคร40สี่สิบครั้งในสี่วันไปแล้วนะครับซึ่งก็โคตรจะเหนือมนุษย์เลยนะแต่มาในตอนเช้านะครับทางรีตงของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาสู่รอบคัดเลือกนะั่นเองนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งนะคร่วา,านนัวนนวนะบซึ เขาก็ทําการตรวจกันแล้วนะแต่ก็ไม่เจอเลยว่ามันเนี่ยสารระเบิดไปตรงไหนสึ่งของพวกเขากำลังจะเริ่มการต่อสู้กันนะครับมันได้อะไรบางอย่างนะออกมาจากรองเท้าของมันนะครับซึ่งก็เป็นทาง i Impact s t o n นนั่นเองตรองมันก็ได้เดินเข้ามาหาทางเพกของเราพร้อมกับปลาเสื้อไปแล้วก็อัดเข้าไปที่หน้าท้องของทางเพกเลยนะซึ่งก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาเลยซื่งตัดใหม่ทีนั้นมือของมันเนี่ยก็ได้ซ้นออกมาเลยนะครับได้ได้ว่ากระดูกพุนเลยนะทางเพลของเราก็ได้สังเกตเห็น impact m p a c พ s t o n นนะครับตัวเขากได้พูดข นั้นแล้นายทำบ้าอะไรกันเนี่ยซึ่งตัวของชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะตอนทดลองเห็นก้อนใหญ่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ทางเพลงของตัวของเขาเนี่ยก็เลยสั่งสอนเป็นหนึ่งทีนะครับโดยการต่อยผ่านเฉียดหน้าไปนะแล้วใช้แรงลมนะครับทำให้หัวสะเทือนและท่านไม่ค่อยสลบไปเองและไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองซึ่งก็โหดมากๆเลยนะครับซึ่งการแข่งขันปีนี้ผมคิดว่านม่จะเดือดพอตัวเลยนะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า,วาตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดนเนต บาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องผูกลาสายสปอยสามารถโดนเงินให้การผ่านทาง t ู m o น,นี่วอลเล t ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนํามาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ